ก็มาต่อกันเลยนะครับในตอนที่3นะครับผมก็เริ่มทำการตั้งเสานะครับวันนี้เนี่ยผมก็ทำการตั้งเสานะครับให้ได้4เสานะครับ4มุมที่ผมได้ทำการขุดหลุมไว้แล้วนะครับโดยวิธีการตั้งเสาให้ตรงเนี่ยผมจะมาแนะนำก็คือว่านะครับมี2วิธีคือ1ใช้ลูกดิ่งนะครับ2ใช้ตัวระดับน้ำก็ได้นะครับแต่ผมเนี่ยเลือกใช้วิธีการใช้ระดับน้ำนะครับโดยหลักการเลยคือเราต้องวัด2ฝั่งนะครับก็คือฝั่งด้านนี้ก่อนนะครับต้องให้ลูกน้ำนะครับที่อยู่ในระดับน้ำเนี่ยครับอยู่ตรงกลางนะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับคือพยายามนะครับทำให้ลูกน้ำเนี่ยอยู่ตรงกลางที่สุดนะเพราะว่าลูกน้ำเนี่ยจะเป็นตัวที่บอกว่าเสาเราเนี่ยตรงหรือเปล่านะครับถัดมานะครับผมก็จะผสมปูนนะครับให้มันเหลวๆนิดนึงนะเพื่อที่จะใส่เข้าไปที่ตัวหลุมของเราให้เต็มเลยนะครับเพื่อเป็นตัวที่จะเอาไว้ยึดนะครับตัวเสาเนี่ยให้ได้ตามระดับที่เราได้ทำการเซตไว้แล้วนะครับเพราะว่าหลังจากที่ผมเซตระดับทั้ง2ฝั่งนะครับแต่ละเสาเนี่ยได้ตรงแล้วนะผมก็จะทำการหยอดตัวน้ำปูนนะครับเข้าไปเลยนะเป็นปูนคอนกรีตนะครับเพื่อที่จะคงตำแหน่งของมันเนี่ยให้ได้นะครับทีนี้นะครับเรื่องของการที่ผมเนี่ยทำการเซตระดับหรือว่าปรับตัวความตรงของเสาเนี่ยใช้วิธีการอะไรนะครับต้องบอกเลยว่าใช้วิธีการลองเอานะครับโดยใช้ดินเหนียวนะครับผมใช้ดินเหนียวเอาเลยนะครับคือเนี่ยถ้ามันไม่ตรงนะผมก็จะให้น้องชายเนี่ยครับทำการเอ็นตำแหน่งที่มันนะไม่ตรงอยู่เนี่ยนะแล้วก็เอาดินเหนียวเนี่ยยัดไป บริเวณฐานของตัวเสาเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยผมตั้งเสาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมด4เสานะครับก็นะครับวิธีการตั้งก็ตามที่ได้อธิบายไปในคลิปนะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยนะครับผมก็จะเริ่มทำการเทพื้นนะครับโดยนะครับผมก็จะทำการตีผังไว้นะครับเห็นไหมครับผังไม้เนี่ยนะครับทั้งหมดเลยนะครับรอบพื้นที่ของเราเลยนะครับทีนี้จะมาแนะนำนิดนึงว่าผังที่เราตีนะครับผมจะมีการเอียงสโลปไว้นะเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าเราอยากให้น้ำเนี่ยครับไหลมาทางไหนอย่างของผมเนี่ยผมอยากให้ฝั่งนี้สูงนะแล้วก็น้ำมันสโลปมาฝั่งนี้นะครับเวลาผมตีผังเนี่ยผมก็จะทำให้ระดับมันนะครับไม่อยู่ตรงกลางเป๊ะนะครับผมจะให้ตัวนะครับลองดูลูกน้ำนะครับน้ำที่อยู่ในนี้เห็นไหมมันจะค่อนมาฝั่งด้านซ้ายมือนะเพราะว่าเราต้องการให้ด้านซ้ายมือสูงนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะต่ำนะครับฝั่งนี้จะต่ำลงไปเนาะเพื่อให้เวลาเราเทปูนเนี่ยผมก็จะเทเสมอกับตัวผิวไม้นี้เลยนะครับผิวไม้นี้เลยแล้วก็มันก็จะเอียงสโลปมานะเวลาน้ำที่เราใช้อะไรต่างเนี่ยมันก็จะไหลมาเข้าที่รูท่อระบายของเราที่เราทำไว้ตรงนู้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถัดไปเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาเทปูนนะครับเดี๋ยวจะแนะนำวิธีการผสมด้วยแล้วก็วิธีการคำนวณ นะครับจำนวนปูนหินทรายที่เราจะเอามาใช้ในการเทนะครับว่าคำนวณอย่างไรนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการคำนวณจำนวนคิวที่เราจะเทคอนกรีตนะครับที่พื้นของเราเนาะวิธีการนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะคือว่าเริ่มต้นเลยนะครับให้เราเนี่ยวัดขนาดก่อนว่ากว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่นะครับนะครับอย่างเนี้ยของผมเนี่ยกว้าง 2.5 นะผมลองวัดละประมาณ 2.5 แล้วก็ยาวแนวเนี้ย 3 เมตรนะครับทีนี้พอได้ความกว้างยาวเสร็จแล้วนะครับเราต้องรู้ว่าความหนาซึ่งความหนาที่เราจะเทมันก็เท่ากับความหนาของไม้ตัวนี้แหละนะครับซึ่งไม้ตัวนี้ผมเนี่ยมันหนาอยู่เอ้ยมันสูงอยู่ประมาณสัก7เซนนะครับเราพอรู้ความหนา7เซนเนี่ยเราต้องแปลงหน่วยให้เป็นเมตรนะครับเอาหาร100จะได้ 0.07 เมตรแล้วเรามาหาปริมาณคิวก็คือเอาทั้งหมดเนี่ยครับมาคูณกันกว้างยาวแล้วก็สูงนะครับกว้างยาวแล้วก็หนาเนี่ยคูณกันเลยนะครับเนี่ยครับเอา 2.5 คูณ3คูณ 0.07 จะได้เป็น 0.525 คิวก็คือประมาณครึ่งคิวนะครับแต่ทีนี้ถามว่าเราจะต้องสั่งคอนกรีตนะครับเท่าไหร่ถ้าเราสั่งรถเนี่ยเราก็สั่งเท่านี้ได้เลยนะแต่จะบอกว่าปริมาณแบบนี้มันน้อยนะครับรถเขาไม่น่าจะส่งนะเราต้องผสมเองนะครับแล้วผสมเองต้องสั่งปูนหินทรายเท่าไหร่ล่ะนะครับสูตรของผมนะที่ผมใช้ในการสั่งของก็คือว่าถ้าผสมคอนกรีต1คิวนะครับผมจะสั่งปูนมา7ลูกทรายครึ่งคิวแล้วก็หิน1คิวนะครับแต่ทีนี้ของเราเนี่ยแค่ครึ่งคิวนะไอ้ที่เหลือทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดนี้เลยนะเราจะหาร2ทั้งหมดเลยนะครับอย่างปูนเนี่ยผมจะสั่งมา 3.5 นะแต่สั่ง 3.5 ไม่ได้ผมจะสั่งมา4นะครับทรายเนี่ยก็สั่งมาครึ่งคิวไม่รู้เขาส่งหรือเปล่าถ้าไม่ส่งก็สั่งมาเต็มคิวไปเลยนะครับเพราะว่ายังไงมันเหลืออยู่แล้วนะครับตัวเนี้ยเพราะว่าทรายเนี่ยถ้าเราไม่ซีเรียสก็ซื้อเป็นถุงมาก็ได้นะครับอย่างเงี้ยทรายก็ต้องหารครึ่งอ่ะเนาะเหลือ 0.25 คิวเองซึ่งผมว่าเขาไม่น่าจะขายเป็นแบบนั้นนะครับเขาน่าจะขายแบบอย่างน้อย1คิวหรืออะไรประมาณนี้หินก็เหมือนกันนะครับถ้าสั่งผมว่าสั่งเป็นครึ่งคิวเนี่ยไม่รู้เขาจะขายหรือเปล่านะถ้าอย่างเงี้ยผมก็อาจจะสั่งเป็น
เต็มคิวมาเลยนะครับหรือถ้าไม่งั้นอีกทางเลือกหนึ่งสั่งเป็นทรายถุงมาก็ได้นะเขาจะใส่ถุงปุ๋ยไว้นะครับถุงละ30บาทอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการคำนวณคร่าวๆนะที่ผมจะมาแนะนำนะครับผมประมาณนี้นะครับต่อมานะครับผมก็เริ่มเอาไวเมทนะครับเป็นเหล็กไวเมทที่จะเอามาวางก่อนที่จะทำการเทพื้นนะครับเพราะว่าเหล็กไวเมทเนี่ยจะเป็นเหมือนตัวที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับพื้นของเรานะครับอันนี้ผมทำการวางไวเมทนะครับไปแล้วนะครับซึ่งก็วางซ้อนกันหลายชั้นอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าซื้อมา2แผงนะครับแผงนึงก็ตก160บาทซื้อมา2แผงก็วางซ้อนกันเลยก็ผมจะวางไวเมทแล้วก็เทพื้นเลยนะครับจะไม่ทำคานด้านข้างนะตอนแรกก็คิดอยู่นะครับตัดสินใจอยู่ว่าจะทำคานดีหรือเปล่านะครับแต่คิดว่าจะไม่ทำนะครับจะเทพื้นไปเลยนะแต่ถ้าใครจะทำจริงๆเนี่ยผมแนะนำนะให้นะครับทำคานคอดินด้วยนะรอบเลยมันจะแข็งแรงนะครับจะแข็งแรงมากๆนะแต่ผมต้องขออภัยนะคลิปนี้ผมจะไม่ทำคานคอดินนะมาดูกันผมก็ไม่รู้ว่ามันจะรับน้ำหนักไหวหรือเปล่านะครับก็ไม่เป็นไรนะครับลองทำดูนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นปัญหาหลักของผมเลยนะครับที่ทำให้ผมเนี่ยทำงานหนักยิ่งขึ้นก็คือตัวหินนะครับกับทรายเนี่ยนะครับเขาไม่สามารถไปส่งที่บริเวณหลังบ้านได้นะครับผมเนี่ยก็เลยต้องให้เขาเทไว้ที่หน้าบ้านนะครับแล้วผมก็ทำการตักนะครับใส่ตัวถุงปุ๋ยแล้วก็ค่อยๆยกกันไปทีละอันนะครับแต่ตอนหลังๆเนี่ยผมก็ใช้วิธีการใช้รถเข็นนะครับซึ่งก็ช่วยลดงานได้เยอะนะครับเพราะว่าทำให้เราเนี่ยเข็นไปได้หลายถุงนะครับต่อรอบนะครับแต่ปัญหาคือมันเข็นไปยากเพราะว่าช่องที่ผมเขียนไปเนี่ยมันแคบนะครับซึ่งตอนแรกผมใช้วิธีการยกเอานะครับต่อมานะครับผมก็เริ่มทำการผสมตัวปูนคอนกรีตนะครับอัตราส่วนก็อยู่ที่ประมาณ1ต่อ2ต่อ4นะครับ1เนี่ยก็คือปูนนะครับเราใช้ปูนสมมุติเราใช้ปูน1กระถังนะครับเราก็ต้องใช้ทราย2กระถังแล้วก็ใช้หินเนี่ย4กระถังนะครับประมาณนี้นะครับสูตรที่ผมใช้นะครับส่วนวิธีการผสมเนี่ยโดยเริ่มต้นเลยนะครับเราจะเอาปูนกับทรายในอัตรา1ต่อ2เนี่ยครับผสมกันก่อนนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะผสมน้ำเข้าไปนะครับแล้วก็ปล่อยน้ำเนี่ยทิ้งไว้นะประมาณสัก 5-10 นาทีนะเพื่อให้น้ำเนี่ยครับแทรกซึมเข้าไปนะครับในเนื้อปูนกับทรายของเรานะครับเมื่อเราปล่อยเวลาผ่านไป 5-10 นาทีแล้วนะครับเราก็ค่อยมาผสมนะครับตัวปูนกับทรายให้เข้ากันนะครับถ้าน้ำมันน้อยไปเราก็เติมน้ำเข้าไปนะครับเมื่อคลุกเคล้าเข้ากันแล้วนะครับเราก็ทำการใส่ตัวหินเข้าไปนะครับในอัตรา4ส่วนนะครับ 3-4 ส่วนนะครับประมาณนี้อันนี้ก็เป็นวิธีการผสมปูนนะครับแนะนำว่าถ้าทางที่ดีผสมทีละครึ่งลูกของปูนนะครับไม่ต้องผสมเต็มไม่งั้นน่ะจะเหนื่อยแล้วก็มันจะเยอะนะครับทำให้เราเนี่ยดึงปูนเนี่ยยากนะครับผมกับน้องชายเนี่ยก็ช่วยกันทั้งวันเลยวันนี้ก็คือผสมปูนเนี่ยหนักเลยนะครับเพื่อที่จะเทให้เต็มพื้นที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไอ้ตรงนี้นะจุดนี้ผมต้องบอกเป็นจุดที่สำคัญคือการที่จะให้น้ำเนี่ยเข้ามาที่ท่อระบายนะครับผมก็ใช้วิธีการกะเอาเลยนะครับคือใช้การเกี่ยแล้วก็กะเอาเลยนะครับต้องบอกว่าผมไม่มีเทคนิคอะไรแนะนำเลยนะครับตรงนี้ก็คือใช้วิธีการกะคือเกี่ยให้มันแบบสโลปไปที่ตัวท่อเท่านั้นนะครับตรงนี้นะครับส่วนพื้นที่นะครับที่มันเริ่มแห้งแล้วเนี่ยผมก็ใช้ตัวไม้กวาดทางมะพร้าวนะครับมาทำการลูบนะครับเพื่อให้เกิดเป็นรอยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ลื่นด้วยแล้วก็เวลาที่เราปูพื้นกระเบื้องเนี่ยนะครับก็จะได้เพิ่มนะครับการยึดติดได้มากยิ่งขึ้นเนาะประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ทำการเทพื้นให้เต็มพื้นที่เลยนะอีกอย่างนึงนะลืมบอกไปคือตัวไวเมทเนี่ยนะครับพยายามดึงขึ้นมาด้วยให้อยู่ตรงกลางของปูนนะครับเพื่อที่จะเพิ่มความแข็งแรงให้กับพื้นของเรานะครับผมก็จบแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับทำการตั้งเสาไปแล้วก็เทปูนนะครับหลักๆเลย2อย่างนะครับก็หมดวันเลยนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าคลิปนี้นะครับการโครงการนี้เนี่ยการทำห้องน้ำแล้วก็ห้องส้วมผมเนี่ยเป็นการทำเองนะครับโดยที่นะผมไม่ได้เป็นช่างอะไรนะครับก็ต้องบอกเลยว่ามันอาจจะมีสิ่งที่ผิดไปบ้างนะอะไรหลายๆอย่างนะครับอยากให้ลองดูเป็นแนวทางนะไม่อยากให้ทำตามนะครับก่อนจะทำตามเนี่ยอยากให้ไปหาข้อมูลให้ดีๆก่อนเนาะก่อนเริ่มทำจริงๆนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันหวังว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างนะสามารถเอาไปปรับประยุกต์ทำกันเองได้นะครับต้องบอกว่าทำเองนะครับไม่ได้
ไม่ได้เป็นช่างอะไรนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็ติดตามกันต่อตอนหน้านะครับตอนหน้าเนี่ยผมก็คงต้องแบบรอนู่นเลยครับวันเสาร์อาทิตย์เลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีนะครับ